Ai chào hầm hay à. มีเมืองอยู่เมืองหนึ่งมีเสียงเล่าเสียงลือกันว่ามีคนที่ลวกสติปัญญาเฉียบแหลมมันชื่อว่าไอ้เจ้าไอ้เจ้าเป็นคนที่มโนภัยมันจุมันหลอกมันได้อยู่เลยเป็นย้อนว่ามันเป็นคนลวกคนแหลมมีสติปัญญาดีมีไหวมีพริบจนมาวันหนึ่งเจ้าเมืองได้หูเรื่องว่ามีคนที่ลวกอย่างไอ้เจ้าอยู่ก็เลยสั่งให้คนไปต่อยเอาตัวไอ้เจ้ามาเข้าเฝ้าไหว้สาพ่อพญาเจ้าพ่อพญาที่ข้ามาหาเนี่ยมีเรื่องอย่างกับเจ้าโอ้มึงมานี่ก็ดีแล้วเนี่ยไอ้เจ้ากูจะหู้มึงไปสานเปียดใหญ่ๆนะมาให้กูสักหาบหนึ่งกูจะวันพูกนี่ละแล้ววันพูกถ้ากูบ่ได้เปียดกูจะตัดหัวมึงเหี้ยเพื่อวันพูกมาถึงไอ้เจ้าก็เต้วตัวปิวเข้าเฝ้าเจ้าเมืองเจ้าเมืองหันว่าไอ้เจ้านั้นเต้วมาบ่ได้บ่ได้เอาอะหยังมาต่อยก็เลยถามมันว่าโอ้ไหนอ่ะเปียดที่กูสั่งมึงสานน่ะมีไหนว่าไหว้สาพ่อพญาข้าเจ้าสานแล้วนะแต่ว่าข้าเจ้าเนี่ยบ่สามารถเอาเข้าประตูได้มันใหญ่ล้ําไปพ่อพญาโอ้ไอ้ง่าวสานแค่น้อยๆกะไปๆๆๆสานมาใหม่ถ้าวันพูกกูบ่ได้นะกูก็จะตัดหัวมึงนี่เด้อเพื่อวันพูกมาไอ้เจ้าก็เตียวตัวปิวเข้าเฝ้าหันอย่างเก่าจำเริงหันอย่างแอนก็เลยถามไอ้เจ้าว่าโอ้มีไรล่ะเปียกที่กูสั่งอ่ะฮะไอ้เจ้าไหว้สาวเจ้าป้อพญาสั่งข้าสารแกนน้อยๆข้าก็สารใส่ถุงเสื้อมาเจ้าไอ้เจ้าก็จบเอาเปียกแกนน้อยลูกกระเป๋าเสื้อมาถวายจำเริงเผื่อเจ้าเมืองบ่สามารถหาประโยชน์อะหยังจากไอ้เจ้าได้ก็เลยไล่มันเอาไปอยู่นอกเมืองโอ้น่าจะได้มึงแป่งเปียกมาหน่อยอย่างอีในเมื่อมึงอยู่ในเมืองนี้ต่อไปกูจะบ่ได้อะหยังขึ้นมากูจะสั่งให้มึงออกไปอยู่นอกเมืองนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าเป็นคำสั่งของพ่อพญาก็ข้าก็น้อมครับแต่ว่าหากวันใดที่พ่อพญาจะไปบ้านข้าพ่อพญาน่ะจะต้องกลับไหว้ๆฟ้อนฟ้อนลำนองเหี่ยก่อนนะถึงจะสามารถเข้าบ้านข้าได้นะเจ้าโอ้เพราะงั้นใดกูจะต้องไปเนี่ยอย่างนั้นตวยก่อนที่จะเข้าบ้านมึงเพิ่นน่ะเพื่อไล่เจ้าเอาไปอยู่นอกเมืองแล้วเจ้าเมืองก็เอากำอู้ของไอ้เจ้าไปนั่งกึดนอนกึดเนี่ยจะได้กับกึดบ่ฮอดเมื่อใดเนี่ยตัวก้าวจะต้องไปกราบไปไหว้ไปฟ้อนไปลำกับบ้านไอ้เจ้ามันตวยด้วยความใคร่หูเจ้าเมืองก็เลยเดินทางไปบ้านไอ้เจ้าก็ไปหันว่าบ้านไอ้เจ้านี่นะปลูกอยู่ปูนอยู่กลางป่าคาปุ่มตึงอุ๊บตึงฮอกเต็มทีเจ้าเมืองก็เลยต้องแปลงมือเนี่ยแหวกเข้าไปซ้ำหายเหล่านั้นเป็นมะขัวที่ข้ามห้วยเนี่ยก็เป็นไม้ไผ่ปาดไว้ลำเดียวเพื่อจะข้ามก็ต้องกางแขนพยุงตัวไปเจ้าไปก็สายไปสายมางอนเงียนอยู่หันไอ้เจ้าหันอย่างอันก็ไข่หัวเยาะเย้ยเจ้าเมืองว่าป้อมเมืองไวไวฟ้อนฟ้อนเข้ามาแล้วเนอะเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยคือเจ้าเมืองผูกใจเจ็บไอ้เจ้าขนาดเผื่อปิ๊กไปแล้วก็เลยประกาศหาคนดีมีพญาปัญญามาแก้เผ็ดไอ้เจ้าก็ได้แม่หญิงหญิงไม้มาคนหนึ่งก็อาสาจะเนี่ยให้ไอ้เจ้าได้อายของนางก็เลยตดใส่ขวดเก็บไว้จะว่าจะให้ไอ้เจ้ามันดมระหว่างทางที่เดินไปหั่นก็ไปป้าใส่ไอ้เจ้าเนี่ยสวนอยู่แต่ว่าแม่หญิงคนนี้มันบอกรู้จักไอ้เจ้าก็เลยถามไอ้เจ้าว่าไอ้ไอ้บ้านไอ้เจ้าไปทางใดอ่ะอ๋อเนี่ยกำลังกะเพราะข้ามมากันล่ะเขาว่าไอ้เจ้ามันลวกนักนะข้าเจ้าตดใส่ขวดมาจะไปจิ้วให้มันดมกันนี่เออตดมาก็หายได้หมดละกันป้าไหนลองเกิดลองเปิดดมก่อนลองหญิงไม้บ่ตันได้คิดนึกว่าตดมันหายไปแต่อย่างที่ไอ้เจ้าอู้ก็เลยเปิดขวดตดดมพอแล้วก็แปลงหน้าเย่ตาเย่ว่าโอ้ยมันยังเหม็นอยู่เลยข้านี่แหละไอ้เจ้าอ่ะเป็นไอ้ป้องตัวเก่าหอมที่ก้อตัวเก่าอ่ะยิงไม้ก็เลยจนใจไม่รู้จะเนี่ยยังไงกับไอ้เจ้าดีก็เลยยอมฮับกับตัวเก่าว่าเออลวกสวยไอ้เจ้ามันบ่ได้แต่เนี่ยก็เลยปิดบ้านไปแล้วก็ไปบอกให้เจ้าเมืองรู้ว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันเล็กขนาดเจ้าเมืองหันไปอ่าน
ขาเลยขอไอ้เจ้าปิดเข้ามาอยู่ในเมืองอย่างเก่าแล้วก็แต่งตั้งให้ไอ้เจ้าได้เป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์อันนี้ก็เป็นการลดความฉลาดของคนที่สุดท้ายก็ทำให้ตัวเก่าได้ดี